เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเซเลสปาร์คเหมือนเดิมนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าผมอ่ะเดินเล่นเว้ยก็คือเดินเล่นตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านจนมาถึงตรงเนี้ยเป็นจุดที่ลึกที่สุดของหมู่บ้านนี้แล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือตั้งแต่ที่ผมเดินมาจากทางเข้าอ่ะจนถึงตรงเนี้ยผมได้ยินมาตลอดทางเลยว่ามีคนถูกลักพาตัวไปนะครับคุณผู้ชมฮะมีคนหายตัวไปอย่างลึกลับโดยบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้นะครับชาวบ้านคนในหมู่บ้านก็แบบลือกันใหญ่เลยเฮ้ยมีคนหายตัวไปมีคนถูกลักพาตัวไปก็ลือกันใหญ่เลยครับแล้วก็แบบวุ่นวายนะครับเจียวจ้าวมากนะครับคือแบบขนาดผมเดินอ้อมอ่ะผมยังได้ยินเต็มสองหูเลยนะครับผมเดินเข้าตรงๆไม่ได้นะผมไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้ผมเข้ามาในตัวหมู่บ้านไม่ได้เดี๋ยวจะโดนกระทืบเอาอาจจะโดนขับไล่อะไรเงี้ยแบบอาจจะคิดว่าแบบเป็นโจรเป็นคนร้ายอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าเป็นคนนอกไงเข้าไม่ได้หรอกก็เดินอ้อมมาเนี่ยก็ได้ยินนะครับแล้วก็รู้สึกขนลุกมากปนกับความที่อยากจะช่วยเหลือผมก็อยากจะช่วยเหลือแบบอยากช่วยว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนนอกไงก็แบบไม่มีข้อมูลนะครับไม่รู้ว่าไอ้คนที่ถูกลักพาตัวหรือคนที่หายตัวไปเนี่ยเป็นใครชื่ออะไรเป็นลูกใครอยู่บ้านหลังไหนก็ไม่รู้เลยนะครับไม่มีข้อมูลวันนี้ผมก็จะลองแบบปีนเข้าไปหนูบ้านดูนะครับเพื่อแบบจะมีคนขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะครับทำเนียนอ่ะอารมณ์เหมือนเรามาเรียนสายแต่ว่าปีนล้วงเรียนอ่ะเข้าหลังเรียนแม่งเลยไม่เข้านั่งเรียนไม่ได้เดี๋ยวเกมนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาหาทางเข้ากันก่อนนะครับโอ้โหผมว่าเข้ายากเนี่ยหมู่บ้านนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆคือลือเลยแหละนะอ๋อนี่ไงตรงนี้เข้าได้มีใบไม้โอ้โหกระโดดข้ามได้แบบอีซี่โอ้โหตรงนี้ใครออกแบบเนี่ยอย่าให้รู้นะเฮ้ยไม่ได้มาตรฐานเลยเฮ้ยไอ้นุ่มฮะใครเรียกอะทางนี้อ้าวมีอะไรเหรอลุงโอเคลุงขอแนะนำตัวก่อนนะลุงชื่อลุงพลลุงมีลูกสาวแต่ว่าลูกสาวลุงอะหายตัวไปเมื่อคืนเฮ้ยใช่เรื่องที่ชาวบ้านเขาลือกันหรือเปล่าใช่ลุงเห็นแต่ว่าลุงตามมันไปไม่ทันมันไวมากมันเป็นสิ่งมีชีวิตดำทะมึนอ๋อแล้วลุงรู้ไหมว่ามันไปทางไหนอ่ะมันลักพาตัวลูกสาวลุงเข้าไปในป่าใกล้หมู่บ้านเท่าที่จำได้นะเอ็งพอจะช่วยเหลือลุงได้ไหมลุงมีลูกสาวคนเดียวอ๋อได้ครับแต่ว่าผมไม่มีอาวุธนะอาจจะต้องไปหาก่อนไม่ต้องในบ้านมีอยู่แล้วไปหยิบได้เลยแต่ลุงใช้มันไม่ไหวเพราะว่าลุงแก่แล้วอ๋อโอเคครับว่าแต่ลูกสาวลุงคนไหนอ่ะตอนเองเดินเข้าไปหยิบอาวุธเดี๋ยวก็เห็นเองรูปตั้งอยู่กลางบ้านโอเคครับโอ้เฮ้ยในที่สุดก็เจอสักทีนะข่าวลือเฮ้ยเป็นลูกสาวของลุงคนนี้นี่เองนี่หรือเปล่าชุดเกาะผมคิดว่ามันน่าจะเปราะบางไปไหมโอ้วิ่งนี่เหรอลูกสาวลุงโอ้โหงานดีใช้ได้เลยเนี่ยโอ้โหน่ารักโอ้ดูแล้วน่าจะเป็นคนชอบแกะนะเนี่ยน่าจะชอบแกะมากๆแกะเต็มเลยโอ้น่ารักโอ้โหอย่างนี้ต้องช่วยละลุงครับว่าแต่อาวุธของลุงเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะห้องด้านในสุดอ๋อโอเคครับห้องด้านในสุดใช่ไหมห้องนี้แน่เลยโอ้มืดแล้วฝนตกด้วยวู้โอเคโอ้ครบเซตเลยเนี่ยโอ้ my god สวยเด้งเงี้ยผมก็ใส่เลยแล้วกันโอเคครบเซตโอ้มีไฟด้วยว่ะแค่นำทางโอ้แต่ก่อนจะไปก็ขอดูรูปลูกสาวลุงอีกสักนิดแล้วกันอู้น่ารักมากเลยอ่ะดูดิโอ้โหงานดีงานดีใช่เ
ใช่ได้เออโอเคไปช่วยลูกสาวลุงกันดีกว่าลุงครับลูกสาวลุงเนี่ยน่ารักใช้ได้เลยนะงานดีเฮ้ยอย่ามาทะลึ่งนี่ไม่ใช่เวลามาแซวลูกสาวฉันนะไม่รู้จะเป็นไงบ้างตอนนี้ไปช่วยลูกสาวฉันก่อนขอโทษครับเดี๋ยวผมมาช่วยเดี๋ยวแหละขอโทษครับลินพันธ์เดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละเออโอ้โอเคป่าใช่ไหมคือโหผมต้องหาป่าก่อนใช่ไหมเนี่ยโอ้ my god ผมว่าผมต้องไปทางนี้แล้วแหละที่ผมมาตอนแรกถ้าผมโอ้โหคือแบบคุณผู้ชมครับคือหมู่บ้านเนี้ยมันใหญ่มากเออมันใหญ่มากเว้ยคุณผู้ชมคือแบบใหญ่เกินอ่ะคือผมก็ต้องอ้อมกลับไปเหมือนเดิมเว้ยผมไม่สามารถที่จะแบบโอ้โหเดินเข้าไปลึกขนาดนั้นผมอาจจะโดนกระทืบตายก็ได้นะครับเออเป็นคนอารมณ์แบบเป็นคนนอกไงก็ทำอะไรเยอะไม่ได้นะครับโอ้โหคุณดูหมู่บ้านใหญ่มากโอเคผมคือไอ้ข้างหลังเนี้ยมันเป็นเขาไงมันเป็นภูเขาใช่ป่ะผมก็ต้องผมว่าผมต้องไปทางเนี้ยเพราะว่าข้างหน้านี่เป็นป่านะครับโอเคข้างหน้านี้เป็นป่านะก็เดี๋ยวลองดูเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวก็เจอนะครับโอ้โหโอ้ยฝนตกถนนลื่นเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะโอ้เป็นถ้ำนี่เองผมต้องเข้าไปในป่านะครับคุณผู้ชมโอ้แล้วป่ามันไอ้นี่มากเลยเนี่ยมันลึกมากโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเข้ามาในป่าแล้วป่าแม่งไม่ใช่เล็กๆไงป่ามันใหญ่มากโอ้ my god ผมต้องหาครับผมต้องเดินหาเรื่อยๆต้องลองดูเผื่อจะเจอเบาะแสอะไรเนี่ยไหนดูสิโอ้ตรงนี้เป็นน้ำครับคุณผู้ชมโอเคเฮ้ยนั่นไฟอะไรอ่ะเฮ้ยไฟอะไรวะเฮ้ยผมว่าตรงนั้นมีประเด็นว่ะมันเป็นเหมือนเทียนเหมือนเป็นการทำพิธีอะไรสักอย่างป่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องดับไฟก่อนเว้ยเดี๋ยวมันจะมีคนสังเกตเห็นไงผมคิดว่าตรงโน้นอ่ะมันต้องมีซัมติงอะไรสักอย่างแน่ๆเดี๋ยวผมต้องแบบส่องจากระยะไกลนะครับเดี๋ยวมันจะเห็นได้นะมันคือไฟอะไรวะมีบล็อกทรายซะด้วยเหมือนเป็นบล็อกทรายนะครับตรงนั้นเป็นบล็อกทรายโอ้น่ากลัวมากผมต้องแบบเนียนเข้าไปใกล้อะไรวะน่าโอ้ต้นไม้บังเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมหน้าตามันคุ้นๆจังเลยเฮ้ยมีถุงมือสีขาวตาโอ้โหลักษณะคุ้นๆนะครับเนี่ยไหนผมขอดูแบบเฮ้ยไหนขอแบบแอบดูลูกสาวลุงหน่อยดิแบบเป็นยังไงน่ารักเหมือนในรูปไหมเดี๋ยวผมต้องหาโลเคชั่นดีๆว่ะคุ้มต้นไม้แม่งเลยโอ้มืดอุ้ยมืดมากโอเคผมจะแอบดูลูกสาวลุงก่อนแล้วกันลูกสาวลุงอุ้ยโอ้อยู่บนนู้นโอ้โหโดนกักขังไม่ได้แล้วโอเคผมจะย่องเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่เข้าโดยตรงนะเพราะมันน่ากลัวมากไอ้พวกนี้มันดิบเถื่อนมากนะมันบางอาจจับแม่ของลูกฉันไปได้ยังไงเฮ้ยไม่ใช่แม่ของลูกเฉยลูกสาวลูกดีแม่งเราเป็นใครก็ไม่รู้เราเป็นแค่คนนอกที่มาช่วยเหลือเท่านั้นก็อย่าไปหวังอะไรมากมายก็ไม่ต้องมีอะไรวิววาโอ้โหโอเคนะครับเท่าที่ดูมาก็น่าจะเป็นการ์ตูนแคทนะครับเพราะว่าลุงบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสีดำทะมึนใช่ไหมสีดำทะมึนแบบมองไม่เห็นเลยก็เป็นการ์ตูนแคทนะครับมีทั้งหมดกี่ตัววะขอดูดิน่าจะประมาณ4ตัวนะครับโอ้แล้วผมจะสู้มันไหวหรือเปล่าเนี่ย4ตัวแต่โอเคผมต้องช่วยลูกสาวลุงละตอนนี้ผมจะเนียนไปเรื่อยโอเคช่วยด้วยค่ะหุยเขาร้องแล้ว
คเข้าแม่งเลยมาเลยนี่อื้ออื้อโอ้เยอะจังวะโอ้เยอะมาก4ตัวโอ้ผมมองไม่เห็นผมปักไฟสู้เลยผมปักไฟสู้เลยก็มาดิวะโอ้โหโอ้โหตายไปแล้วนึงมาดิมาโอ้นี่แน่โอเคตายหมดละฮะมันมี4ตัวไม่ใช่เหรอแล้วมันหายไปไหนตัวนึงมันหายไปไหนตัวนึงผมหาก่อนผมหาก่อนโอ้มันเนียนว่ะมันเนียนว่ะทุกคนมันอยู่หลังไอ้นี่เว้ยมันอยู่หลังทรายทำไมลักพาตัวลูกสาวคนอื่นหรอฮะฮะโอเคตายละโอ้ขอบคุณที่มาช่วยนะคะเอาฉันลงไปทีอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะปลอดภัยแล้วนะค่ะโอเคลงมาโอ้ดีนะไม่เป็นอะไรจะได้เอาข่าวไปบอกกับลุงว่าลูกสาวลุงเนี่ยปลอดภัยดีเฮ้ยโอเคในที่สุดนะครับผมก็สามารถที่จะช่วยลูกสาวของลุงคนนี้เอาไว้ได้นะครับฮะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับค่ะอย่าลืมกดให้ซันไลท์สปาร์กันด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปละบ๊ายบาย